มงคลยอดชีวิตข้อ28โซวัจจสตาเป็นคนความเป็นคนว่าง่ายควรเห็นปัญญาชนชั้นมันสมองผู้พูดแนะนำชี้โทษให้เห็นเป็นดุจคนชี้บอกคุมทรัพย์ให้ควรภักดีต่อปัญญาชนผู้เช่นนั้นเพราะเมื่อภักดีต่อท่านจะมีแต่คุณหาโทษไม่ได้นี่พระดำรัสเมื่อเราแสดงอัธยาศัยขอมอบตัวต่อท่านผู้ที่เราเคารพนับถือเผื่อท่านได้เห็นได้ยินหรือรังเกียจว่าเราทำผิดแล้วจะได้ช่วยเตือนเราให้เห็นข้อผิดกับตัวทำให้ถูกเช่นนี้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามพระดำรัสข้อนี้งั่นขันติเครื่องปลอบใจเราได้จากมงคลข้อ27ซึ่งปลอบใจเราดีนักว่าให้อดความอยากโลภอยากโกรธอยากหลงไว้เถอะใจจะได้สงบสุขสิ้นทุกข์ร้อนให้ขยันทำงาน ทนกรำแดดกรำฝนไปเถอะจะได้รับผลผลิตเป็นที่พอใจว่าป่วยเจ็บไข้ทนเอาเถอะกินยาเสียจะได้หายเมื่อถูกด่าว่าให้ทนยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนอย่าวู่วามใจจะได้เข้มแข็งอยู่เหนือเสียงด่าว่าเช่นนั้นเมื่อท่านมีขันติปลอบใจแล้วก็จึงจะสามารถรับเอาคุณหรือความว่าง่ายนี้ได้สังคมมนุษย์เราแต่ละสังคมมีคนทั้งผู้ใหญ่มีผู้เสมอกันและมีผู้น้อยซึ่งจะต้องร่วมกันปฏิบัติคุณคือความว่าง่ายเพราะคนในสามพวกนี้หวังความดีอยากได้ดีด้วยกันทั้งนั้นและความดีรอคอยคนอยากได้ดีอยู่ข้างหน้าแต่ผู้อยากได้ดีต้องมีคุณคือความว่าง่ายอยู่ในตัวจึงจะรับเอาความดีที่รอคอยอยู่ข้างหน้าได้ถ้าหาไม่แล้วก็เสมือนคนเป็นโรคอัมพาตแม้นความดีจะอยู่ใกล้ตัวก็ไม่สามารถจะรับเอาความดีได้คุณคือความว่าง่ายนี้จึงเหมาะสมแก่คนทุกชั้นทั้งผู้ใหญ่ผู้เสมอกันและผู้น้อยผู้ใหญ่แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานรอบรู้เหตุผลในทางเจริญและทางเสื่อมแต่ก็ไม่ควรลืมสุภาษิตว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ครั้งให้คิดดูว่าผู้น้อยผิดยังมีผู้ใหญ่ช่วยเตือนผู้เสมอกันผิดยังมีเพื่อนให้สติส่วนผู้ใหญ่มีอำนาจคอยเตือนผู้น้อยอยู่โดยหน้าที่ถ้าจะถือดีทะนงตัวว่าอะไรถูกเสมอไม่มีผิดแล้วหากพลาดพลั้งทำอะไรผิดลงก็จะเสียหายมากอย่าลืมว่าผู้น้อยผิดจะเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าผู้ใหญ่ผิดจะเสียหายมากและเสียหายถึงหมู่คณะด้วยเป็นเหตุให้เขาเสื่อมความนิยมเชื่อถือและดูหมิ่นถิ่นแคลนได้ผู้ใหญ่ถ้าไม่ทะนงตัวว่าเป็นผู้ใหญ่คอยเงียบโสดฟังเสียงของคนอื่นว่าตนจะบกพร่องหรือเสียหายอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาสอดส่องเห็นว่าเป็นจริงอย่างเขาก็ไม่ควรถือดันรั้นทุดันทุรังพยายามแก้ไขตัวเองให้กลับตัวเข้าทางที่ถูกต้องและควรรู้จักฟังเหตุผลของผู้น้อยที่ยื่นข้อเสนอแนะเข้ามาเพราะการที่ผู้น้อยกล้าเสนอแนะเข้ามานั้นเป็นการเสี่ยงภัยฝ่าอันตรายอย่างยิ่งถ้าเขาไม่รักไม่เคารพนับถือหรือไม่หวังดีจริงจังก็ไม่อาจจะกระทำได้เลยเมื่อผู้ใหญ่ตระหนักในเหตุผลแสดงความเห็นใจผู้น้อยรับฟังเหตุผลของผู้น้อยแล้วก็จะส่งเสริมให้เขามีแก่ใจเอาธุระช่วยต่างหูต่างตาดูแลระมัดระวังความเสื่อมเสียให้ไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ใหญ่หรือแก่หมู่คณะส่วนผู้เสมอกันโดยว่า วยายุการหรือโดยฐานะอื่นอีกเช่นเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนฝูงคบกันก็หวังช่วยเป็นหูเป็นตาแทนกันเมื่อผู้หนึ่งประมาททำอะไรผิดพลาดก็คอยสอดส่องช่วยเป็นสติตักเตือนกันหรือเพื่อนเห็นเราทำอะไรที่ไม่ควรช่วยเตือนแนะนำบอกเราให้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้เราก็ควรรู้สึกบุญคุณและรักน้ำใจของเพื่อนผู้หวังดีที่เสียงภัยเข้ามาติมาเตือนมาสอนเมื่อเรายังเห็นความดีของเพื่อนตั้งใจรับคำเตือนคำสอนนั้นถ้าเขาเข้าใจผิดมาติมาเตือนเล่าเราก็ไม่ได้เถียงหรือขัดใจโกรธเคืองคิดหาอุบายแก้ตัวที่ทำพลาดนั้นให้เหมาะสมแก่เหตุผลโดยไม่ปิดบังอำพรางเมื่อเราประพฤติได้อย่างนี้เพื่อนย่อมยินดีรับฟังเหตุผลแม้เขาหวังดีเตือนเราก็เข้าใจผิดเราก็ไม่ควรโกรธแค้นโต้เถียง
แต่ควรตอบขอบใจเพื่อนเพื่อให้เขาเอาใจใส่ระวังป้องกันเราให้ไม่เสื่อมหรือให้ไม่ประพฤติในทางเสื่อมคนเราหาอาจมองเห็นตัวเองในขณะทำอะไรได้ทุกเมื่อไม่ถ้าทำถูกก็ปลอดภัยถ้าทำผิดจะนำทุกภัยมาให้ตนเองเมื่อผู้อื่นเห็นเราทำผิดพลาดช่วยตักเตือนว่ากล่าวเพื่อให้เราจะได้ไม่ทำผิดในทางเสื่อมเสียการที่เพื่อนเตือนเราด้วยความหวังดีนั้นนับเป็นการสมควรยิ่งที่เราต้องขอบคุณเพราะเพื่อนที่เตือนด้วยความหวังดีนั้นเป็นวิธีป้องกันมิตรผู้ประมาทให้ไม่สบทุกข์ไม่และเหตุเสื่อมเสียเราจึงควรแสดงความรักนับถือและเห็นใจมิตรผู้ปฏิบัติกรณียกิจอันเป็นหน้าที่ของมิตรที่ดีมีอัธยาศัยอ่อนโยนและละมุนละม่อมเป็นคนว่าง่ายย่อมเป็นที่รักที่นับถือของคนทั่วไปเชิญชวนให้ผู้หวังดีเอาใจใส่ช่วยป้องกันเหตุเสื่อมและส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าฉลาดสามารถผูกมิตรไว้ได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้น้อยยังเห็นโลกในด้านเจริญและด้านเสื่อมไม่ทั่วถึงอยู่ในฐานะขาดความรู้ความฉลาดจำต้องอาศัยผู้ใหญ่คอยตักเตือนและพร่ำสอนเมื่อผู้ใหญ่มีพ่อแม่ครูอาจารย์และญาติพี่น้องเป็นต้นมองเห็นผู้น้อยทำผิดโดยไม่รู้สึกตัวว่ามันเลวทรามเป็นบาปเป็นอกุศลก็คอยเตือนให้ผู้น้อยรู้สึกสำนึกและแนะให้งดเว้นเสีย ถ้าผู้น้อยเป็นคนว่าง่ายอดทนต่อคำตักเตือนแนะนำพร่ำสอนและตั้งใจปฏิบัติตามโดยเอื้อเฟื้อทำแต่การที่เป็นทางสุขทางเจริญเว้นทางทุกทางเสื่อมเสียก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวผู้น้อยยิ่งเป็นคนว่าง่ายด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นปัจจัยให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูกรุณาสนับสนุนให้ผู้ใหญ่ตั้งใจเอาเป็นธุระสอดส่องดูแลเหตุเจริญเหตุเสื่อมเมื่อเห็นว่าผู้น้อยดำเนินในทางเสื่อมก็ช่วยเตือนช่วยแนะนำอยู่ทุกขณะนั่นนับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้น้อยจะได้รักษาตัวให้ไม่เสื่อมเสียจึงเป็นอันว่าคนว่าง่ายรู้จักถือเอาประโยชน์จากคนอื่นโดยทำตนให้เขามีเมตตากรุณาเอาทุระไม่อิจฉาระอาใจหรือเกลียดชังชื่อว่ามีคุณหรือความว่าง่ายสร้างที่พึ่งแก่ตนเองและส่งเสริมให้คนอื่นยินดีเป็นที่พึ่งของตนอีกด้วย โดยเหตุผลดังบรรยายมานี้แสดงให้เห็นชัดว่าความว่าง่ายนั้นคือคุณธรรมที่สมควรแก่คนทุกชั้นทั้งผู้ใหญ่ผู้เสมอกันและผู้น้อยจึงจะพึงถือปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนเมื่อคนทุกชั้นเป็นคนว่าง่ายรับฟังเหตุผลของผู้หวังดีที่ช่วยตักเตือนแนะนำพร่ำสอนแล้วก็จะเป็นอุบายเชื่อมโยงจิตใจให้ผู้สมัครรักให้กันสนิทสนมช่วยโอบอุ้มป้องกันเหตุเสื่อมไว้ให้ไม่เกิดขึ้นแล้วเสริมสร้างเหตุเจริญให้เกิดขึ้นทั้งส่วนตัวและส่วนหมู่คณะประเทศชาติว่าง่ายกับว่ายากความว่าง่ายเป็นประเภทความอ่อนโยนมีทุกคนอยากให้คนเกี่ยวข้องเป็นคนว่าง่ายตรงกันข้ามกับความว่ายากซึ่งเป็นประเภทความหัวดื้อมึกมีทุกคนไม่อยากให้คนเกี่ยวข้องเป็นคนหัวดื้อดูเถอะแม้แต่คนหัวดื้อนั่นเองถ้าบังเอิญได้ลูกที่ว่ายากปากเปียกแล้วก็พร่ำบ่นว่าเขาเป็นลูกกรรมลูกเวรต้องนั่งบ่นเพ้อกับตัวเองว่าไม่มีวาสนาท่านได้ลูกเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็กระยิ้มยิ้มย่องกับตัวเองว่ามีวาสนาบารมีให้ได้ลูกดีว่าง่ายสอนง่ายว่าโดยเฉพาะความเป็นคนว่าง่ายคนเช่นใดเรียกว่าคนว่าง่ายทำอย่างไรจึงจะเป็นคนว่าง่ายและความว่าง่ายมีผลดีแก่ผู้ปฏิบัติอย่างไรเมื่อท่านสำเนียกตามประเด็นต่อไปนี้ก็จะรู้ได้เองคือประเภทของคนว่าง่ายวิธีปฏิบัติให้เป็นคนว่าง่ายมงคลจากความเป็นคนว่าง่ายประเภทของคนว่าง่ายคนว่าง่ายในประเด็นแรกมี2จำพวกคือคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ได้และคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีคนเห็นแก่ได้มีลาภผลในห้วงนึกรอคอยอยู่ข้างหน้าเพื่อให้ได้ลาภผลในห้วงนึกนั้นจึงแสร้งทำกริยาท่าทีเป็นคนว่าง่าย
พอได้ลาภผลตามที่ต้องการแล้วก็เลิกเป็นคนว่าง่ายเสียตัวอย่างเช่นลูกบางคนมุ่งจะเอาสมบัติอยู่ในห้วงนึกทำตีว่าเชื่อฟังพ่อแม่พึงเห็นเช่นเมื่อท่านพูดอะไรก็รับทันทีทำประหนึ่งว่าจะนำไปปฏิบัติตามทั้งหมดเพื่อลวงท่านให้หลวงเข้าใจว่าตนเป็นลูกว่าง่ายแต่เปล่าหรอกเมื่อเขาได้สมบัติแล้วก็เลิกทำอย่างนั้นเสียส่วนคนที่เห็นแก่ความดีมีความดีในห้วงนึกรอคอยอยู่ข้างหน้ามุ่งแต่จะเดินไปรับเอาความดีนั้นต้องตั้งใจฟังคำตักเตือนและคำสอนจากคนอื่นยินดีรับคำตักเตือนหรือคำสอนและยินดีทำตามคำตักเตือนหรือคำสอนตลอดถึงรับรู้คุณของผู้ตักเตือนหรือผู้สอนด้วยดีพระพุทธองค์ไม่ทรงรับว่าคนเห็นแก่ได้เป็นคนว่าง่ายแต่ทรงรับว่าคนเห็นแก่ความดีเป็นคนว่าง่ายความข้อนี้มีพระดำรัสยืนยันอยู่แล้วในโกจุปมะสูตรว่าภิกษุทั้งหลายพระที่ทำตัวเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเพราะเห็นแก่อามิสต่างๆมีอาหารการกินเป็นต้นฉันไม่เรียกคนว่าง่ายเหตุไฉนฉันจึงไม่เรียกเพราะเหตุที่พระรูปนั้นถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็จะเลิกเป็นคนว่าง่ายเสียส่วนพระผู้เป็นคนว่าง่ายนับถือธรรมเคารพธรรมเห็นแก่ธรรมเท่านั้นฉันจึงเรียกว่าคนว่าง่าย ตามพระบาลีนี้มีพระเป็นผู้รับเทศนาแต่พึงทราบว่าพระพุทธโทวาทนั้นเป็นพระดำรัสทั่วไปทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ถ้าคฤหัสถ์ชายหญิงทำเป็นคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ได้คือมีใจมุ่งอามิตรเห็นแก่ค่าจ้างรางวัลก็ไม่ทรงรับว่าเป็นคนว่าง่ายส่วนผู้เป็นคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรมคือความดีจึงทรงรับว่าเป็นคนว่าง่ายจริงและคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีนี่เองทรงชมว่าคนว่าง่ายแท้คนที่มีจิตใจติดอยู่แค่อามิตรยังไม่เข้าถึงธรรมท่านไม่นับว่าเป็นคนว่าง่ายส่วนคนผู้เห็นแก่ธรรมเห็นแก่ธรรมมีคุณธรรมคือความว่าง่ายเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจึงเป็นคนว่าง่ายตามความหมายของมงคลข้อนี้พึงสังเกตจิตใจที่รู้สึกในขณะรับฟังคำสอนถ้าจิตใจมีความว่าง่ายแล้วก็จะมีความรู้สึกเป็น3สถานดังนี้1รับคำสอนด้วยดีคือเป็นคนมีลักษณะใคร่จะฟังอยากรู้อยากเห็นสนใจศึกษาให้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เข้าใจแจ่มในสิ่งที่รู้แล้วเมื่อได้ยินได้ฟังคำว่ากล่าวสั่งสอนน้อมจิตใจรับคำสอนด้วยดวงหน้ายิ้มแย้มเบิกบานถือคติโบราณว่าเมื่อท่านยิ้มโลกจะยิ้มกับท่านถ้าท่านร้องไห้สมสารท่านก็จะร้องไห้คนเดียวยินดีให้คนอื่นตักเตือนแนะนำพร่ำสอนมีนิสัยอ่อนโยนคล้อยตามคำสอนและยอมรับคำสอนโดยเอื้อเฟื้อไม่มีอาการร้อนรนกระวนกระวายมุ่งอยู่แต่จะรับความรู้และความดี 2. รับทำตามด้วยดีคือเป็นคนเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนที่ดีแล้วเต็มใจที่จะกระทำตามไม่มีอาการรีรออิดเอื้อนหรือกระเบิดกระบวนคือแสดงท่าทีไว้ชั้นเชิงเอื้อเฟื้อในระเบียบคำสอนและในผู้สอนเมื่อผู้สอนว่ากล่าวอยู่โดยชอบแม้ด้วยถ้อยคำหนักกล้าแข็งหรือรุนแรงก็สู้อดสู้ทนแสดงอัธยาศัยเชื่อฟังไม่โอหังโต้เถียงขัดคอหรือคิดสอกกลับจับผิดแต่อย่างไรลืมความผิดของผู้สอนด้วยและนึกถึงความผิดของตนเองเห็นผู้สอนเหมือนคนชี้บอกคุ้มทรัพย์ให้มีจิตใจสัมผัสอยู่กับคำสอนโดยตรงไม่มีอามิตรเป็นสื่อรอคอยอยู่ข้างหน้ามุ่งรับแต่คุณธรรมถือปฏิบัติให้ดีเป็นสำคัญ 3. รับรู้คุณของผู้สอนด้วยดีคือเป็นคนไม่เพียงแต่ยอมรับคำสอนและกระทำตามคำสอนของผู้สอนเท่านั้นยังรู้คุณคือรู้จักความดีในตัวผู้ให้คำสอนเป็นคนกตัญญูชั้นผู้ดีและหนักแน่นในความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้นั้นระลึกถึงคุณของผู้ให้คำสอนไม่ว่าเขาจะเป็นคนฐานะใดๆเทิดทูนไว้ในตำแหน่งผู้มีคุณ
ไม่คิดลบหลู่คุณท่านไม่ยกตนเทียมท่านมีแต่ปาวนาตัวต่อผู้ให้คำสอนผู้ตักเตือนว่ากล่าวแนะนำพร่ำสอนตนด้วยถ้อยคำว่าโปรดช่วยเตือนข้าพเจ้าเสมอไปที่จริงคนเราปุถุชนย่อมมีผิดพลาดพลั้งเผลอเป็นธรรมดาและมักไม่ตระหนักในหลักความจริงว่า99ครั้งใน100ครั้งแห่งความผิดพลาดของตนจะไม่ติเตียนตัวเองแต่อย่างไรแม้ความผิดพลาดนั้นจะร้ายแรงเพียงใดก็เข้ากับตัวเองอยู่ร่ำไปดังนั้นถ้าเราภาวนาตัวต่อเขาว่าโปรดช่วยเตือนข้าพเจ้าแล้วเมื่อเขาเห็นได้ยินหรือแม้สงสัยว่าเราผิดพลาดก็จะได้เอื้อเอาใจใส่ตักเตือนเราให้มีสติรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีกลับตัวทำให้ถูกต่อไปได้ วิธีปฏิบัติให้เป็นคนว่าง่ายคนว่าง่ายตรงกันข้ามกับคนว่ายากทำอย่างไรจึงเป็นคนว่าง่ายเราควรทราบก่อนว่าคนว่ายากสอนยากนั้นเป็นคนหัวดื้อถือดีไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนหรือคำสอนของใครๆเป็นคนโง่แกมหญิงไม่ยอมรับเอาความดีที่ผู้อื่นยกยื่นให้กิเลสชนิดใดที่ทำให้คนเป็นคนว่ายากเราจะดำเนินถึงขั้นเป็นคนว่าง่ายให้สมบูรณ์แบบตามหลักของศาสนาจะต้องถอนกิเลสชนิดนั้นออกจากใจก่อนเมื่อเราถอนกิเลสที่เป็นเชื้อของความว่ายากออกหมดแล้วความว่าง่ายก็จะเกิดขึ้นเองเพราะการฝึกตนให้เป็นคนว่าง่ายนั้นต้องหันไปเล่นงานกับความว่ายากแก้ความว่ายากให้ตกแล้วใจของเราจึงจะว่าง่ายเองกิเลสที่พาให้คนว่ายากนั้นมีถึง16ประการดังปรากฏในมูลปัณณามัชฌิมานิกายว่า 1. ปาปิฉาความใฝ่ต่ำ 2. อัตตุกังสโกปาระวัมพียกตนข่มท่าน 3. โกทะโนโกทาภิภูโตขี้โกรธกับฟัดกับเฟียด 4. โกทะเหตุอุปหานีอุปนาหีผูกใจเจ็บแค้นเพราะฤทธิโกรธ 5. โกทาเหตุอภิสังกีคิดเหยียดหยามเพราะฤทธิโกรธ 6. โอทะสมันตังวาจังนิชฉาเลนตาคิดต่อว่าต่อขาน 7. จุริโตโจทะเกนะปะติปปยติคิดขัดแย้งหรือคิดโต้เถียง 8.จุติโตโจทะเกนะอปสาเทติคิดตะเพิดหรือตะข้อคู่ 9. จะติโตโจทะเกนะปัจจาโรเปติคิดย้อนหรือคิดสอบกลับ 10. จุติโตโจทะเกนะโจทะกังอัญญมัญญังปฏิจารติคิดกลบเกลื่อนหรือคิดทับถม 11.จุติโตโจทะเกนะพหิทากะตังอปนาเมติคิดนอกเรื่องหรือคิดจะผิด 12. สุจุติโตโจทะเกนะอปทาเนนะสัมปายาติคิดปิดบังหรือคิดซ่อนเงื่อน 13. มัคคีปลารีคิดลบหลู่คิดตีเสมอ 14. อสุกีมัชชรีคิดริษยาเห็นแก่ตัวจัด15. สโถมายาวีโอ้อวดเจ้าเล่ห์หรือมัญญาสาไถ 16. ทัตโถอาติมานีใจกระด้างดูหมิ่นถิ่นแคลนกิเลสที่พาให้คนว่ายากเหล่านี้นะย่อมเป็นเชื้อโรคว่ายากสอนยากยุให้ใจเบื่อคำสอนไม่ยอมให้ใจรับเอาความดีที่ผู้อื่นยกยื่นให้เราจึงควรมาฝึกปรือใจให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้และควรสะกดใจหาข้ามไว้ให้อยู่ในอำนาจอย่าปล่อยใจไปตามกิเลสแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนั้นทราบเถอะว่าการพยายามสะกดใจหาข้ามไว้ให้อยู่ในอำนาจนี้คือวิธีปฏิบัติขัดกิเลสขัดเกลากิเลสและชำระใจให้สะอาดปองใสเป็นอุบายป้องกันความวุ่นวายยากและรับเอาความว่าง่ายมาอบรมตนให้เป็นคนว่าง่ายเสริมสร้างตนให้เป็นคนดีพึงสังเกตต่อไปดังนี้ 1. ฝึกหัดใจว่ายากที่ชอบฝ่ายต่ำให้เป็นใจว่าง่ายกับฝ่ายดีคอยรับเอาดีที่ผู้หวังดียกยื่นให้
สองฝึกฝนใจว่ายากที่ชอบยกตัวขึ้นเหนือคนอื่นให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักเจียมตัวตามหลักนุ่งเจียมห่มเจียมสามบังคับใจว่ายากที่ขี้โกรธกับฟัดกับเฟียดให้เป็นใจว่าง่ายอิ่มเอิบอิ่มยิ้มแย้มแช่มชื่นรับเอาความดี 4. บังคับใจว่ายากที่ผูกโกรธให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักยับยั้งไม่ถือเอาผิดเอาโทษใคร 5. กีดกันใจว่ายากที่คิดเหยียดหยามให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักนับถือกันด้วยใจสุภาพ 6. ควบคุมใจว่ายากที่คิดต่อว่าต่อขานให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักสงบเสงี่ยมระมัดระวังวาจา7. อบรมใจว่ายากที่คิดแค่ขัดแย้งหรือคิดขัดคอให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักคล้อยตามในทางที่ถูก 8. ห้ามใจว่ายากที่คิดตะเพิดให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักสงบปากคอยรับเอาดีจากผู้หวังดี 9. หากห้ามใจว่ายากที่คิดสอบกลับให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักเหนี่ยวรั้งไว้ให้ไม่วู่วาม11คอยสะกดใจว่ายากที่คิดทับถมให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักผิดถูกชั่วดีไม่มองกันในแง่ร้าย11คอยกำกับใจว่ายากที่คิดจะผิดให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักมองกันในแง่ดี12คอยปรามใจว่ายากที่คิดซ่อนเงื่อนให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักเปิดเผยและซื่อตรง13คอยปราบใจว่ายากที่คิดลบหลู่ตีเสมอให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักคุณเขาและฐานะของตน14คอยขนาบใจว่ายากที่คิดริษยาและเห็นแก่ตัวจัดให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักพลอยชื่นชมและใจกว้าง15คอยขู่ใจว่ายากที่คิดโอ้อวดหลอกลวงให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักภูมิชั้นและเที่ยงตรง16อบรมใจว่ายากที่แข็งกระด้างและคิดดูหมิ่นให้เป็นใจว่าง่ายรู้จักอ่อนโยนและนับถือเขาเมื่อเราใช้วิธีปฏิบัติให้เป็นคนว่าง่ายดังบรรยายมาถอนเชื้อโรคว่ายากเหล่านี้ออกจากใจแล้วและอบรมบ่มนิสัยใจคอให้เป็นใจมีนิสัยว่าง่ายและว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีสมควรเอาความดีจากผู้หวังดียกยื่นให้นำมาพัฒนาชีวิตของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปมงคลจากความเป็นคนว่าง่ายมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าความว่าง่ายที่เป็นมงคลเพราะพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามความว่ายากเป็นอัปมงคลเพราะผลักไสชีวิตให้ตกต่ำมีแต่จัดดักดานจนตายโปรดทราบว่าคนหนุ่มคนสาวของเรามักจะพากันเข้าใจผิดคิดไปว่าคนว่าง่ายก็คือคนหัวอ่อนกลัวเขาจะว่าตัวเป็นคนหัวอ่อนก็กลายเป็นคนหัวแข็งว่ายากดื้อด้านดันทุรังซึ่งทำให้เจ้าบุญนายคุณต้องวิตกห่วงใยในเขาเดือดเนื้อร้อนใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ในบัดนี้แท้จริงคนหัวอ่อนกับคนว่าง่ายต่างกันคนหัวอ่อนไม่เป็นตัวของตัวเองยอมตัวให้คนอื่นจูงจมูกไปได้ง่ายดูทีใครชวนหนีโรงเรียนก็เอากับเขาเพื่อนชวนไปรุมตีกับใครก็ยอมเป็นลูกน้องไปตีกับใครเขาใครชวนทำดีก็ทำนี่ยังดีหรอกแม้ใครชวนทำชั่วก็ทำแต่นี่มหาพินาศเป็นนั้นว่าคนหัวอ่อนแล้วแต่คนอื่นจะปลุกเสกให้เป็นอะไรอย่าลืมภาษิตว่าเกิดมาเป็นคนแล้วอย่าขายตัวดูอีกทีคนหัวอ่อนกับคนว่าง่ายต่างกันอยู่ตรงที่ว่าคนว่าง่ายมีเป้าหมายแต่คนหัวอ่อนไม่มีเป้าหมายดูตัวอย่างเช่นคนสองคนคนหนึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสร้างหลักฐานให้มั่นคงและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตนตั้งหลักฐานได้ผู้ใหญ่สอนให้ก็ตั้งใจฟังเพื่อนบอกอุบายให้ก็รับแม้ผู้น้อยชี้ช่องให้ก็ยินดีและเลือกเอามาดำเนินงานจนลุถึงเป้าหมายคือตั้งหลักฐานได้นี่คนว่าง่ายส่วนคนหัวอ่อนไม่มีเป้าหมายคือไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อสร้างหลักฐานใครชักชวนดื่มน้ำเมาก็ดื่มใครชักชวนเที่ยวกลางคืนก็เที่ยวใครชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันก็ตามเขาทั้งนั้นผลสุดท้ายก็ตั้งหลักฐานไม่ได้นี่คือคนหัวอ่อนหัวข้อแสดงมงคลว่าด้วยความว่าง่ายนี้ประกอบด้วยประเภทของคนว่าง่ายวิธีปฏิบัติให้เป็นคนว่าง่ายและมงคลจากความเป็นคนว่าง่ายมีใจความดังบรรยายมานั้นเมื่อผู้ใหญ่ผู้เสมอกันและผู้น้อยหวังเป็นคนว่าง่ายให้สมบูรณ์แบบ
ตามหลักเกณฑ์ของศาสนาแล้วจึงควรปาวารณาตัวต่อหมู่คณะเพื่อขอให้กันและกันช่วยเตือนตนว่าข้าพเจ้าขอมอบตัวไว้ต่อนั่นต่อท่านว่าเมื่อท่านได้เห็นได้ยินและสงสัยรังเกียจว่าข้าพเจ้าผิดแล้วขอท่านได้โปรดช่วยเตือนข้าพเจ้าด้วยเผื่อว่าข้าพเจ้าเห็นข้อผิดแล้วจะกลับตัวทำให้ถูกเช่นนี้ก็เมื่อเราถือคำว่าโปรดช่วยเตือนข้าพเจ้ามาสารภาพผิดไว้ล่วงหน้ายอมให้หมู่คณะที่อยู่ร่วมกันเตือนตนได้แล้วย่อมจะเป็นอุบายโน้มน้าวให้เราแต่ละคนเข้าหากันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนบ้านที่รักใคร่สนิทสนมและให้กำลังใจให้ความหวังให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจให้ความตั้งใจแก่กันและกันก็จะเป็นคุณนั้นยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนลบให้เป็นบวกและเพิ่มบวกให้เป็นคูณโดยแท้อย่าลืมว่าดวงหน้าสงบเสงี่ยมและเอิบอิ่มยิ้มแย้มแช่มชื่นนั้นมาจากหัวใจของคนว่าง่ายที่เป็นครั้งเต็มเปี่ยมด้วยโสรจะและสัมมาคารวะเมื่อคนเราเป็นคนว่าง่ายแล้วย่อมเจริญด้วยคุณงามความดีพึงเห็นเช่นผู้ใหญ่ว่าง่ายก็จะเป็นที่เคารพจำเกรงของผู้น้อยผู้เสมอกันเป็นคนว่าง่ายจะเป็นที่นับถือรักใคร่ของเพื่อนฝูงผู้น้อยเป็นคนว่าง่ายจะเป็นที่เมตตาอารีของผู้ใหญ่ครูเป็นคนว่าง่ายจะเป็นที่นิยมรักใคร่ของศิษย์แม้ศิษย์ก็เป็นคนว่าง่ายก็จะเป็นที่เมตตากรุณาของครูนี่คือมงคลจากความเป็นคนว่าง่ายอันหนึ่งลูกชายหญิงเป็นคนว่าง่ายจะเป็นที่เอ็นดูกรุณาปานีของพ่อแม่แม้พ่อแม่เป็นคนว่าง่ายก็จะเป็นเจ้าพระคุณหน้าเคารพบูชาของลูกอาณาประชาราษฎร์เป็นคนว่าง่ายจะอยู่ร่มเย็นเป็นสงบสุขปลอดภัยข้าราชการเป็นคนว่าง่ายคุ้มครองอาณาประชาราษฎรให้อบอุ่นเย็นใจนอนตาหลับได้สนิทย่อมเจริญด้วยกิตติศักดิ์ลาภยศปรากฏเป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาลแม้บรรพชิตเป็นคนว่าง่ายก็เจริญด้วยปริยัติและปฏิบัติงอกงามไปบูรณ์ในพระธรรมวินัยนี่ก็มงคลจากความว่าง่ายเรามาเป็นคนว่าง่ายกันเถิดสิริมงคลเป็นของเราแน่นอนอันช่างหม้อตีหม้อหวังก่อสารตีเอางานการใช้มิให้หนาไม่ตีให้สิ้นค่าเสื่อมราคาแต่เพื่อค้าขายคล่องเงินทองดีกลดังครูตีสิทธิ์ให้วิชานตีให้ชานรอบรู้เชิดชูสีมิใช่ตีถมทับให้อปรีแต่ก็ตีให้วัฒนาจรรยางาม